สมาชิกถามมาชมพู่เริ่มออกดอกต้องใส่ปุ๋ยอย่างไรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งพันธุ์เองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ในเรื่องของการดูแลชมพู่ในช่วงที่ชมพู่เนี่ยมันออกดอกนะครับเพราะว่ามี FC หลายท่านนะครับถามกันมาว่าช่วงนี้ชมพู่กำลังติดผลแล้วก็มีออกดอกด้วยบางที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ออกพร้อมกันแล้วก็บางที่ก็อาจจะมีผลที่ออกมาบ้างแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมีทั้งสมาชิกที่ติดตามรายการเราอยู่แล้วก็มีลูกค้าของผมเองที่ปลูกชมพู่ไปแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นดอกชมพู่มาแล้วก็อยากจะถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรแล้วดูแลยังไงนะครับต้องบอกว่าวิดีโอนี้จะทำเฉพาะการดูแลช่วงที่ชมพู่ติดดอกแล้วก็การใส่ปุ๋ยช่วงที่ชมพู่ติดดอกนะครับจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการดูแลผลตรงนั้นเองเนี่ยจะมีวิดีโอลงไปแล้วนะครับวันนี้มาเน้นในเรื่องของว่าเราเห็นชมพู่ตั้งแต่เป็นติดดอกเล็กๆเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มสู่ระยะของการตูมนะครับแล้วก็ไปสู่ระยะของการบานเราจะต้องดูแลอะไรยังไงบ้างนะครับเริ่มจากชมพู่ก่อนนะครับเขาจะมีการแทงดอกเล็กๆออกมานะครับจะคล้ายๆเขาเรียกว่าช่อมะเขือพวงแล้วกันนะครับมันจะเป็นดอกเล็กๆกลมๆออกมาก่อนคราวนี้ผมได้เก็บข้อมูลเมื่อปี2566นะครับว่าตั้งแต่ชมพู่แทงเป็นดอกเล็กๆออกมานะครับจนดอกเขาเริ่มบานเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันนะครับที่ผมถือป้ายมาดูตะเกียนะครับก็คือว่าชมพู่จะใช้ระยะเวลา1เดือนเลยนะครับตั้งแต่ที่เป็นดอกเล็กๆออกมาแล้วก็สู่ระยะการบานของดอกนะครับจะใช้ระยะเวลา1เดือนตรงนี้คือเราจะต้องมีการบำรุงปุ๋ยตั้งแต่ที่เราเห็นดอกเขาออกมานะครับแล้วปุ๋ยที่เราจะบำรุงเขาในช่วงที่เขาจะติดดอกแบบนี้เราจะต้องใส่สูตรไหนก็คือสูตร8/24/24เราสามารถใส่ทางดินได้โดย1ต้นนะครับถ้าเกิดเป็นต้นด้านหลังของผมเนี่ยอายุประมาณ2ปีนะครับผมก็จะใส่อยู่ประมาณ200กรัมก็ประมาณ2ขีดนะครับซึ่งของผมเนี่ยดูจากรอบวงนะครับว่ารอบวงของทรงพุ่มเนี่ยมันตกอยู่ตรงไหนนะครับเช่นถ้าจากโคนนะครับห่างออกมาประมาณ1เมตรเราก็ให้ใส่ระยะรอบโคนเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับแล้วเราก็ทำการลดน้ำให้ปุ๋ยเนี่ยมันค่อยๆละลายลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระยะเวลาของการละลายของปุ๋ยเนี่ยจริงๆมันอยู่ประมาณ15วันแต่ว่าปุ๋ยเมื่อลงมาอยู่ในดินแล้วเนี่ยต้นไม้ก็จะดึงไปใช้แล้วการใส่ร่วมกับปุ๋ยที่จะทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์ก็คือเราจะหาพวกปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราทำการหมักไว้นะครับปุ๋ยข้อเก่าๆอย่างเช่นมูลวัวนมพวกนี้นะครับที่อย่างคาวพวกนี้นะครับเอามาใส่ได้นะครับก็ใส่ร่วมกันกับปุ๋ยสูตรที่เราใส่ลงไปนะครับเน้นย้ำว่าสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับเพื่อทำให้ดินของเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางใบนะครับและทางช่อที่เขากำลังแทงออกมานะครับเราจะบำรุงด้วยท่านรองท่านเสริมก็คือฉีดพ่นด้วยแคลเซียมบอรอนไปนะครับโดยเน้นไปเลยนะครับพวงมันอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ฉีดพ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าใครเป็นห่วงว่าพื้นที่ที่ตัวเองปลูกชมพู่อยู่มีความชื้นและห่วงว่าชมพู่เนี่ยอาจจะขึ้นราหรือว่ามันอาจจะเป็นราเนี่ยก็สามารถที่จะใส่แมนโคเซปไปในช่วงนี้ได้นะครับในถังก็จะใส่แคลเซียมบอรอนนะครับแมนโคเซปแล้วก็ทางใบเนี่ยถ้าเกิดเห็นใบพุนๆแบบนี้ก็คือแมลงมันมาลงสามารถที่จะใส่ในส่วนของป้องกันแมลงได้เช่นสารแบบผงก็จะเป็นพวกไทยมีท็อกแซมนะครับแล้วก็คาร์บอริล85เนี่ยสามารถเลือกสารใดสารหนึ่งเนี่ยฉีดพ่นเพื่อป้องกันใบที่จะถูกแมลงเข้ามากินเหมือนที่ผมได้ทำการยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือต้นเนี้ยก่อนที่เขาจะติดดอกเนี่ยก็แมลงมาลงคืนเดียวเท่านั้นนะครับกินใบพุนมาเลยแล้วตอนนี้ที่ดูแลเนี่ยผมได้มีการพ่นแคลเซียมบอรอนไปแล้วแล้วก็ได้มีการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับตามวิดีโอประกอบเพื่อทำให้ดอกผลของชมพู่เวลามันออกมาแล้วเนี่ยมันจะสมบูรณ์นะครับตรงนี้เองจะช่วยในเรื่องของการข้าวเหนียวผลดกก็คือแคลเซียมบอรอนถ้าลองถ้าเสริมส่วนปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะบำรุงเรื่องของดอกเรื่องของช่อที่มันจะติดออกมานะครับโดยตรงนี้จะเป็นชมพู่สีเขียวหรือที่เขาเรียกกันว่าชมพู่หวานอินโดของผมเนี่ยจะเรียกชื่อเต็มเขาก็คือมาดูเดลีนะครับตัวนี้ปีที่แล้วถ้าเกิดใครเคยเห็นที่ผมลงไปจะเป็นลูกเขียวๆยาวๆเขียวมากตัวเนี้ยแล้วก็ไม่ทันแก่นะครับฝนตกมาก่อนแล้วมันก็เลยระเบิด
ที่ผมได้มีการแขวนป้ายไว้ผมได้ทำการเก็บข้อมูลไว้นะครับอ้อลืมบอกไประยะเวลาที่ดอกชมพู่บานนะครับก็จะใช้ระยะเวลาตั้งแต่เขาเริ่มคลี่ดอกออกมาจนกลีบเกสรร่วงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ 3-4 วันนะครับดอกก็จะโรยร่วงหลังจากนี้ไปพอดอกโรยร่วงไปแล้วนะครับจนเหลือแต่กลีบดอกหรือว่าเป็นผลแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมาทำการห่อผลได้เลยวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้สำหรับคำถามที่ถามมาว่าช่วงชมพู่ออกดอกเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลชมพู่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ